BMCL ถูกป่ะหยินกับหยางมาเจอกันก็เลยออกมาเป็น BEM เพราะ BMCL นี่นะนะฮะงบเขาก่อนหน้านั้นน่ะก็ไม่ค่อยโอเคกับกำไรเท่าไหร่แต่เขามีอะไรโอ้โหรถไฟฟ้ามันหัวมองชัดเลยใช่ไหมกับเรื่องของ BCL เมื่อเงินมีแต่ไม่มีโอกาสในการจะไปลงทุนก็ต้องเอาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์เขาถึงต้องมาถือพวกอะไรครับ TTW น้ำประปาไทยไปถือพวกลงทุนนู่นลงทุนนู่นนั้นงบเขาจึงเต็มไปด้วยเงินลงทุนโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนกระดานครับถ้าคุณไม่ลงทุนในสินทรัพย์ดำเนินงานคุณก็ต้องไปลงทุนในหลักทรัพย์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบสีเขียวคุณมาสีแดงสีชมพูคุณทำไรครับถ้าคุณมีเงินเหลือคุณทำไรครับชำระหนี้ถูกไหมหรือไม่ก็ทำไรครับนักลงทุนชอบมากก่อนจะซื้อหุ้นคืนปันผลสิถูกไหมมันก็จะเป็นที่มาของการปันผลที่มาของการซื้อหุ้นคืนอย่างเช่นโรบินส์ครั้งหนึ่งที่โรบินส์ซื้อหุ้นคืนนะโรบินสันนี่ก็เป็นบริษัทที่ขาดทุนมาก่อนแล้วจากนั้นกลุ่มนึงแล้วกันเข้าไปเทคนะครับก็มีกำไรอะไรมากขึ้นตื้อๆขนาดที่ว่าเขาพลิกมาเป็นอะไรคนละเรื่องเลยครับแล้วก็ซื้อหุ้นคืนอะไรเงี้ยนะคราวนี้คำถามก็คือถ้าเราไปเจอบริษัทแห่งหนึ่งเอาแบบบ้านๆเลยนะเฮ้ยเงินเยอะเราก็จะถามเขาว่าเงินจากการมีงานเยอะแยะขนาดนี้ครับคุณพี่จะมีแผนในการเอาไปใช้ยังไงคำถามนี่แฟร์ไหมก็แฟร์ดิเพราะถ้าไม่มีปัญญาเอาไปทำอะไรกรุณาเห็นไหมพร้อมเพียงกันหมดทุกคนถูกป่ะเอา make sense ไหมถ้าเกิดก็บอกคุณพี่แบบนี้ไม่รู้ทำอะไรไปฝากธนาคารแล้วกันพี่รู้สึกโกรธไหมฉันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุนบริษัทเธอแล้วเธอไปฝากธนาคารเธอได้รีเทิร์นคุ้มกับค่าลงทุนของฉันไหมนึกออกไหมฝากธนาคารได้หรือโอ้โหมากกว่ากระดานเงินเฟ้อเปล่าก็ไม่รู้นะอามั่วไปเลยสมมุตินะ 0.5% แต่ฉันถือบริษัทเธออยู่เนี่ยฉันมีต้นทุนในการเสียโอกาสของฉันน่ะรู้ไหมว่าถ้าเกิดฉันไม่ลงทุนในบริษัทเธอลงทุนบริษัทเนี้ย 10% ในมั่วนะ 10% นี่เธอลงทุนแค่เท่านี้หรออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามเขาได้แต่ถ้าเกิดเขาบอกพี่แบบนี้ครับเงินของเราเนี่ยนะที่เรามีสภาพคล่องส่วนเกินนี่นะเราเนี่ยจะไปลงทุนในโปรเจกต์นึงซึ่งโปรเจกต์เนี่ยคาดว่าจะให้ผลตอบแทนขนาดนี้ขนาดนั้นคุณพี่ว่ามันฟังแล้วมันโอเคกว่าปะโอเคกว่าปะวงเล็บมโนป่าวะเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็ตอบไม่ได้คุณพี่ก็ต้องถามเขานะครับนะคุณพี่แต่ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะลอยบนงบเพราะหน้านี้ทั้งหน้าอยู่ในงบอะไรกระแสเงินสดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกี่งบแล้วครับคุณพี่กี่งบแล้วครับ3งบเพราะฉะนั้นถ้าเราดูงบดุลมาแล้วนะคู่นี้กำไรขาดทุนคู่นี้กระแสเงินสดคือชมพูไปน้ำเงินแล้วน้ำเงินเอาไปทำอะไรก็นี่คือแผนที่เพราะนั้นดูงบ3งบอ่ะมันจะเป็นเรื่องเล่าของธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่มันแสดงให้เราเห็นเช่น58คู่57 57คู่56แต่ภาพที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นภาพ snapshot ของปี57 58ถูกไหมแต่เราต้องเอาตรงเนี้ยไปมโนภาพเองในอนาคตทันไหมอาจารย์ถูกคอมเมนต์เยอะว่าคือไม่ใช่คอมเมนต์หรอกคือเขาบอกว่าอาจารย์อย่าไปสนใจดูงบเยอะเลยเพราะว่างบมันเป็นภาพในอดีตแล้วอาจารย์บอกว่าถูกคุณพูดถูกแต่ภาพเนี้ยครับมันจะให้ข้อมูลที่เราเอาไปสานต่อหรือมโนต่อ forecast ต่อในอนาคตว่าไอ้ภาพเนี้ยมันจะซ้ำไหมมันจะแก้ไขยังไงไหมถ้ามันดีก็ซ้ำสิถ้ามันไม่ดีก็ต้องแก้สิถูกไหมนะอันนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องดูครับเพราะนั้นการที่บอกผมบอกมาถามผมว่าดูงบปั๊บเทรดเลยอาจารย์บอกเป็นไปไม่ได้นี่คือที่มาครับแต่งบมันจะบอกคุณมันจะบอกคุณว่ามันมี weakness ไหมมีอะไรที่ต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องมานั่งถามเขาต่อแล้วที่สำคัญคือผมอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองว่างบมันเป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายของข้อมูลแต่งบมันจะทำให้เราเกิดนวัตกรรมในคำถามแล้วตั้งคำถามแล้วช่วยสานในตัว assumption ครับมันเป็นแบบนี้แล้วทำไมว่ามันทำอะไรวะเนี่ยสินทรัพย์มันมีโรงงานระหว่างก่อสร้างอ่ะถูกไหมบริษัทบอกบริษัทกำลังก่อสร้างในงบดุลมันก็ต้องมีสินทรัพย์เพื่อเป็นโรงงานระหว่างก่อสร้างถูกป่ะเราก็ต้องถามตัวเองว่าสร้างอะไรสร้างไปทำไมแล้วมันจะก่อให้เกิดรายได้อะไรเมื่อไหร่ถูกป่ะครับข้อมูลพวกนี้อยู่ในงบแล้วเราก็ไป forecast หรือไปเจออะไรครับหนี้สินฟ้องร้องอยู่ในนี้อยู่ในงบอยู่ในหนี้สินฟ้องร้องโอกาสจะแพ้ไหมนักบัญชีมักบอกว่าถ้าโอกาสจะแพ้ค่อนข้างแน่เราจะใส่บนงบแต่คุณรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงมันต้องมี3ศาลถูกไหมครับต้นอุทธรณ์ฎีกาถูกไหมครับจะแพ้ไหมวะจะแพ้หรือเปล่าถ้าแพ้แล้วจะเกิดแคชโฟลว์ออกมาอย่างเงี้ยนั้นงบมันจะสื่อแบบนี้ครับ
นั้นคุณผมกำลังสอนคุณดูงบแต่ผมไม่ได้ให้คุณดูงบแล้วก็หยุดนะฮะผมสอนให้คุณดูงบแล้วก็โซวอตอะคือดูแล้วก็ไปถามต่อไปหาข้อมูลต่อคิดต่อนะครับเพราะนั้นต่อกรณีนี้จึงมีด้วยกันทั้งหมด3งบอะนะครับเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับวิเคราะห์ภาพ2ภาพเนี้ยมันดูชื่อน่ากลัวช่างหัวมันนะอันนี้คืออดีตถึงปัจจุบันอันนี้คือปัจจุบันไปยังอนาคตหุ้นเมื่อเช้าเนี่ยราคา10บาทเนี่ยมันคือเอาแดงบวกม่วงสิ่งที่ทุกคนเห็นหมดก็คือตัวแดงถูกไหมก็อดีตปัจจุบันก็เห็นอยู่อะแต่สิ่งที่ท้าทายเราคือจะหาไงเนี่ยไอ้ม่วงเนี่ยโอเคไหมแล้วทุกคนมันมองไม่เหมือนกันอาจารย์พูดไปหลายรอบแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ขอบอกอีกครั้งนะครับหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่างบไม่ต้องดูหรอกเพราะว่างบไม่ได้บอกอะไรหรอกในอนาคตผมบอกว่างบไม่ได้บอกสีม่วงชัดเจนบอกสีแดงชัดเจนที่สุดแต่งบที่ดีอ่ะงบที่เราดูครับถ้าบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแพลตฟอร์มในการทำธุรกิจอะไรนะครับงบมันจะให้เห็นสีม่วงด้วยนะครับเพราะงบมันจะสื่อให้เห็นนะครับตัวอย่างเช่นนะมันก็เช่นหลายเช่นแล้วล่ะเอาตัวอย่างนี้มีติดตัวอย่างนึงผมถามว่าอย่างเวลาเราดูพวกบริษัทรีลเอสเตทเนี่ยมันรู้รายได้ไงครับเมื่อมันสร้างเสร็จแล้วมันก็ต้องโอนใช่ไหมถ้ามันเสร็จแล้วมันโอนมันจะเกิดรายได้ทันทีแต่ถ้าเกิดมันสร้างอยู่มันยังไม่เสร็จมันจะเป็นรายได้ไหมไม่เป็นนั้นบอกอาจารย์นะครับตามมานะครับคิดไปเรื่อยๆนะครับถ้าบริษัทกำลังสร้างโปรเจกต์ออกมานะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จคิดว่ามันอยู่เป็นสินทรัพย์ในงบดุลไหมฉันเอาเงินไปลงสร้างโปรเจกต์นี้อยู่เป็นไหมเงินสดสวอปเป็นตัวสินทรัพย์ตัวนี้สินทรัพย์ตัวนี้เรียกว่าอะไรลองเดาได้ไหมครับเรียกว่าอะไรบ้านๆง่ายๆเลยครับสินทรัพย์เราการขายอ่ะเชิญท่านหนึ่งครับสินทรัพย์เราการขายจริงๆแล้วมันเหมือนจะถูกแต่บัญชีละเอียดกว่านั้นบัญชีบอกว่าถ้าเป็นสินทรัพย์เราการขายในทางบัญชีจะถือว่าไม่ใช่สินทรัพย์หลักที่จะเอาไว้เพื่อขายสินทรัพย์เราการขายเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์คอร์ธุรกิจแต่คุณปลดระวางมาเพื่อขายแต่ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ที่ตั้งใจขายไหมบ้านๆเรียกว่าอะไรสินค้าคงเหลือถูกต้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นงบเนี้ยมันคือเงินสดสวอปไปเป็นตัวอะไรครับ inventory งั้นผมถามคุณกลับนะ inventory ธรรมชาติและประกอบด้วยอะไรก็จะมีวัตถุดิบพอทราบใช่ไหมครับวัตถุดิบงานระหว่างทำกับสินค้าสำเร็จรูปถูกไม่ถูกแต่เนื่องจากธุรกิจ real estate เป็นธุรกิจที่มันพิเศษมากเลยทีเดียวเพราะถ้าธุรกิจ real estate สร้างเสร็จปั๊บมันต้องโอนใช่ไหมแล้วเวลาคุณซื้อพวกคอนโดซื้อบ้านพวกเนี้ยเวลาคุณเข้าแบงก์อะreal estate พร้อมเซ็นปั๊บเซ็นคลิกโอนกับคุณปั๊บได้เงินจากแบงค์ทันทีใช่ป่ะครับแสดงว่าโอกาสของสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยที่จะเยอะที่สินค้าเอาใหม่โอกาสที่ inventory จะเยอะที่สินค้าสำเร็จรูปเนี่ยควรจะมากหรือน้อยมันควรจะค้างเป็นสินค้าสำเร็จรูปมั้ยควรหรือไม่ควรไม่ควรเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วควรต้องโอนออก make sense มั้ยครับเพราะฉะนั้น real estate เกือบทั้งหมดเลยพฤกษาสุภาแลแสนสิริโนเบิล AP LPN พวกนี้จึงมักจะไม่ใช้คำว่าสินค้าผมบอกว่ามีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สินค้าเพราะเดาครับคิดว่าในองค์ประกอบ3ตัวของ inventory ตัวไหนควรเยอะที่สุดใน real estate กอไก่วัตถุดิบขอไข่งานระหว่างทำข้อควายสินค้าสำเร็จรูปงานระหว่างทำ make sense นะครับจึงเป็นงานระหว่างทำแต่งานระหว่างทำนี้เขียนไปเดี๋ยวงงอีกต้องประดิษฐ์ประดอยชื่อมันสวยหรูเราใช้คำว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาบ้านบ้านคือ inventory make sense ไหมเพราะฉะนั้นเงินสดลด swap เป็นโครงการตัวนี้แล้วโครงการตัวนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะบัญชีไหมคิดว่าเป็นสั้นหรือยาวเออเหมือนจะยาวแต่เหมือนกับสั้นจะสั้นหรือยาววะมันเหมือนจะยาวแต่มันก็ท่านงงคือถ้าเซ็นคนอื่นที่ไม่ใช่นักบัญชีจะบอกว่ายาวเพราะว่าโปรเจกต์มันยาวในทางบัญชีเราเรียกมันว่า inventory ถูกไหม inventory ต้องเป็นลักษณะของการเทรดอันนี้ถือเป็นระยะสั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปคำนวณหา current ratio นะครับอัตราสภาพคล่องเนี่ยของพวก property นะมันเยอะมากเลยมันจะไม่เยอะได้ไงก็งบทั้งงบสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ตัวนี้พฤกษาเนี่ย 60,000 ล้านนะครับประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวนี้ครับอัตราสภาพคล่องของบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วสูงมากครับมันจะไม่มากได้ไงคุณเล่นเอาโปรเจกต์ไปเป็นตัวส่วนนะไอ้ตัวเศษอะทันปะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของลักษณะ property แต่ตอนนี้คุณจะเห็นภาพว่าเงินมันจมที่ตัวอะไรครับ property ตัวนี้ใช่ไหมที่เรียกว่างานระหว่างทำ
หรือที่เรียกว่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจารย์ถามเลยครับถ้าคุณดูงบแล้วงบบอกอะไรคุณอย่าบอกผมนะว่างบบอกเรโชเรโชมันเป็นตัวแค่ตัวกลางในการสื่อกับเราแต่ถามว่าถ้าคุณเห็นงบแล้วงบมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบเนี้ยคุณคิดว่าเราควรจะต้องไปทำอะไรต่อหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมครับถูกต้องครับขายได้ไหมถูกป่ะครับเพราะถ้ามันขายได้ปั๊บตัวนี้มันจะกลายเป็นรายได้ make sense ไหมครับมันจะ swap กลับมาเป็นเงินสดลูกหนี้ไม่มีด้วยนะเพราะอะไรครับพวกนี้มันเข้าแบงค์หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายได้ปั๊บมันจะ swap จากอะไรครับ inventory เข้ามาที่ไหนครับเงินสดแล้วไปเล่าเป็นรายได้ถูกไหมทีนี้จะขายได้ไหมมันจะดูอะไรครับถึงรู้ว่าขายได้ไม่ได้ครับดูยอดจองหนึ่งแล้วครับดูยอดถ้าเรารู้อันนี้จะช่วยได้ไหมครับวันที่โปรเจกต์คาดว่าจะเสร็จปีไหนรู้ไหมตัวนี้เอาไว้ทำ forecast ไงพอเรารู้ว่าโปรเจกต์นี้มันมีทั้งหมดกี่โปรเจกต์โปรเจกต์นี้จะเสร็จเมื่อไหร่มันคือการหยอดรายได้เข้าไปตามปีถูกป่ะครับนี่คือ implication ของงบหมายเหตุประกอบงบมีส่วนหนึ่งนอกหมายเหตุมีอยู่ใน annual report คุณต้องจับทั้งหมดเนี่ยครับทำ forecast นั้นถ้ามันเสร็จมันจะกลายเป็นเงินสดแต่ถ้ามันน้ำท่วมโอ้โหเฮ้ยน้ำท่วมนี่มันต้อง loss แน่ๆใช่ไหมถูกไม่ถูกโอเคไหมครับเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะของพวกรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างเนี่ยโอ้โหอันนี้รายได้มันก็ต้องดูนะฮะคืออันนี้เสร็จ 50% อาจารย์ถามเลยถ้ารายได้มัน100ล้านเสร็จแล้ว50ล้านอีก50ล้านยังไม่เสร็จใช่ไหมมันก็ต้องเสร็จในอนาคตถูกป่ะครับนั่นคือ forecasting บอกแล้วครับว่ารายได้จะไหลเข้ามาในอนาคตเมื่อไหร่ถูกมั้ยครับในลักษณะงบมันจะบอกแบบนี้นะฮะอ่ะถามต่อนะครับถ้าแจ๊สประมูล 4G ได้ในงบแจ๊สจะมีสินทรัพย์ที่เรียกว่าสัมปทานใช่ไหมครับสัมปทานตัวนี้มันเกิดขึ้นท่านได้แต่ใดมาครับเอาเงินตัวเองไหมให้เขาจ่ายซื้อกดรถสัมปทานเพิ่มสวอปใช่ไหมผมให้สัมปทานเพิ่มที่เพิ่มนะสัมปทานเพิ่มที่เพิ่มประกันมันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าก็มันดูอะไม่เห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยสัมปทานเพิ่มหนี้เพิ่มคุณว่าเรื่องราวตรงนี้บอกอะไรเราครับ1หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาเป็นหนี้มีดอกมั้ยมีดอกมีดอกนี่แสดงว่าเราต้องมีความสามารถในการชําระหนี้ทั้งต้นและดอกมีตารางการจ่ายชัดเจนถูกมั้ยฉะนั้นเราจะเห็นภาพในอนาคตของ cash outflow ถูกมั้ยครับมันช่วยเราในการ forecast ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คิดไปสัมปทานที่คุณเห็นปั๊บมันต้องตัดค่าเสื่อมที่เรียกว่าค่าตัดจำหน่ายถูกไหมออกมาทุกๆปีเรียกว่าด้าเรียกตัวอะไรครับ amortization amortization เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ไม่เกิดขึ้นมันกระทบกับ EBIT แต่มันไม่ทำให้เงินสดไหลออกถูกไหมถูกแล้วมีไอ้ตัวสัมปทานตัวนี้อยู่ Jazz ขายไม่ขายยังไงก็ต้องเกิดค่าใช้จ่ายถูกป่ะครับนี่คือ implication ของโอเคนะครับมานะครับอ่ะคราวนี้2ตัว